วันนี้เราอยู่กับ All New Nissan Kick นะครับกับกิจกรรม Product Walk Around นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของรายละเอียดตัวรถรวมถึงเทคโนโลยี e-power ที่หลายๆคนพูดถึงกันนะครับด้วยรูปลักษณ์ภายนอกในแบบ Compact SUV นะครับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของทางนิสสันก็ว่าได้กระจกหน้าแบบ V-Motion รับกับชุดไฟหน้าแบบ LED เช่นเดียวกับไฟท้ายที่เป็น LED เหมือนกันด้านข้างให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยคิ้วซุ้มล้อและชายล่างข้างประตูที่สอดรับกับล้อขนาด17นิ้วส่วนหลังคาสีดำตัดกับสีตัวถังแบบ True Tone เฉพาะในรุ่น VL เท่านั้นสำหรับภายในถูกจัดวางอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนพร้อมการตกแต่งด้วยการหุ้มหนังบริเวณคอนโซลหน้าคอนโซลกลางเช่นเดียวกับเบาะเรือนไม้เป็นแบบ TFT ขนาด7นิ้วทางด้านซ้ายแสดงภาพกราฟิกและแสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์รวมถึงระบบการทำงานของ e-power ส่วนด้านขวาของเรือนไม้จะเป็นมาตรวัดแบบอนาล็อกบริเวณกลางคอนโซลติดตั้งจอขนาด8นิ้วแบบสัมผัสมาพร้อมระบบ Nissan Connect รวมถึงระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติเฉพาะห้องโดยสารตอนหน้าเท่านั้นในรุ่นนี้ยังมีช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์ที่ด้านหน้ารวมถึงช่อง USB ทั้งหมด3จุดโดยแยกด้านหน้าไป1จุดและอยู่ที่ห้องโดยสารตอนหลัง2จุดสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นต้นกำเนิดของพลังงานมีขนาด 1.2 ลิตรแบบ3สูบให้แรงม้าที่79แรงม้าพร้อมแรงบิด103นิวตันเมตรสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นรุ่น EM57 ให้กำลังสูงสุดที่95กิโลวัตต์หรือ129แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดที่260นิวตันเมตรควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ในขณะเดียวกันก็เก็บพลังงานไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 1.57 กิโลวัตต์อาวระบบช่วงล่างแบบแม็กเฟอร์สันสตัดที่ด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั่นบีมพร้อมคอยสปริงมาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อสำหรับ All New Nissan Kick e-power ยังมาพร้อมโหมดการขับถึง4โหมดได้แก่ Normal Mode EV Mode S Mode และ Eco Mode ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ One Pedal ที่สามารถควบคุมคันเร่งและเบรกด้วยการเหยียบแป้นคันเร่งเพียงแป้นเดียวพวงมาลัยแบบ Multi Function ปรับได้4ทิศทางสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงและสั่งการทำงานของระบบครูซคอนโทรลส่วนระบบความปลอดภัยที่เสริมเข้าไปจากมาตรฐานอีก10รายการพร้อมระบบช่วยเหลือการขับ IDM อีก2รายการส่วนที่สำคัญที่สุดของ All New Nissan Kick ไม่ได้อยู่ที่ดีไซน์ภายนอกหรือภายในหรือความอเนกประสงค์แต่อยู่ที่ระบบการทำงานของเครื่องยนต์รูปแบบใหม่ที่หลายๆคนกำลังสงสัยว่าจริงๆแล้วทำงานยังไงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับระบบการทำงานนี้กันครับเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องราวของเทคโนโลยี e-power กันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนว่ามีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าจริงแล้วสิ่งนี้คืออะไรทำงานแบบไหนองค์ประกอบมีอะไรบ้างและในครั้งนี้นะครับทีมงาน Boxer Racing เองก็มีคำตอบมาให้ท่านแล้วครับสำหรับเทคโนโลยี e-power ที่ว่านี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ที่ไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟเข้าไปพูดแบบนี้แล้วยิ่งงงใช่ไหมครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% แล้วทำไมถึงไม่ชาร์จไฟเอาเป็นว่าเราไปดูส่วนประกอบของเทคโนโลยีนี้กันว่าส่วนไหนเป็นตัวกำเนิดไฟฟ้าส่วนไหนเป็นระบบขับเคลื่อนสำหรับส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับประกอบไปด้วยเครื่องยนต์Generator, Inverter, Motor และแบตเตอรี่ครับโดยหลักการทำงานของระบบ e-power เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยตัวเครื่องยนต์เองทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดพลังงานทว่าพลังงานที่ได้จากเครื่องยนต์นะครับเป็นพลังงานกลครับซึ่งไม่สามารถเอาไปใช้กับมอเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นก็คือเจเนเรเตอร์ครับหลังจากที่เจเนเรเตอร์แปลงพลังงานกลที่ได้จากเครื่องยนต์แล้วครับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าตัวพลังงานไฟฟ้าเองที่จะส่งผ่านไปใช้งานกับมอเตอร์ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าเจเนเรเตอร์เนี่ยสร้างกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นกระแสตรงซึ่งมอเตอร์เองเป็นกระแสสลับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่แปลงกระแสไฟนั่นคืออินเวอร์เตอร์ครับ
ต้องบอกว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับเป็นอุปกรณ์หลักหรือหัวใจหลักในการทำงานของระบบ e-power ก็ว่าได้ครับเพราะนอกจากจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนกระแสไฟแล้วยังทำหน้าที่สั่งจ่ายกระแสไฟไปยังมอเตอร์ให้เหมาะสมซึ่งในขณะเดียวกันตัวอินเวอร์เตอร์ก็ยังทำหน้าที่ในการจ่ายไฟไปยังแบตเตอรี่เพื่อไปกักเก็บไว้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกันครับครับส่วนสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบ e-power เนี่ยจะต่างกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบ Hybrid หรือในรถ EV 100% ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแบตเตอรี่ตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับสำรองไฟในระบบแล้วก็เอาไว้ใช้ขับเคลื่อนในโหมด EV ที่ใช้ความเร็วต่ำแล้วก็ในระยะทางที่ไม่ไกลมากเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากเพราะระบบขับเคลื่อนที่แท้จริงของ e-power เนี่ยจะอยู่ที่มอเตอร์และเจเนเรเตอร์เป็นหลักครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคโนโลยี e-power ที่อยู่ใน All Unison Kick เอาเป็นว่าเรามาสรุปกันสั้นๆอีกสักเล็กน้อยนะครับกับระบบนี้เพื่อที่ได้เห็นภาพง่ายขึ้นเทคโนโลยี e-power เนี่ยมีต้นกำเนิดพลังงานจากเครื่องยนต์เครื่องยนต์สร้างพลังงานที่เป็นพลังงานกลขึ้นมาแล้วใช้เจเนเรเตอร์แปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะถูกส่งผ่านไปที่อินเวอร์เตอร์แล้วอินเวอร์เตอร์จะสั่งจ่ายพลังงานไปที่มอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานณเวลานั้นๆ นะครับและในขณะเดียวกันอินเวอร์เตอร์ก็จะส่งกระแสไฟไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ระบบมีเท่านี้จริงๆครับผมทีนี้พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไม e-power ถึงขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟเลย